นุษย์ป้าพาเที่ยวต่อให้มันลุ้นระทึกแค่ไหนมนุษย์ป้าก็จะพาไปลุยต่อให้มันหวาดเสียวแค่ไหนมนุษย์ป้าก็จะพาไปเองจะไปปีนเขาหรือลงแก่งในสุดแรงป้าก็ยังสู้ตายเพราะป้ามีความสนับสนุนโดยน้ำดื่มสปริงมีนาลานสวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับรายการมนุษย์ป้าพาเที่ยวรายการที่จะพาคุณไปเปรี้ยวกันไวให้หัวใจฟิวฟ้าวให้ลืมคำว่าแก่มีคำว่าเก่าเท่านั้นนะคะวันนี้ยายบังเอิญได้มาถ่ายรายการพากินที่ฉะเชิงเทราแล้วก็ถือโอกาสแวะมาทำบุญไหว้พระค่ะก็มาเจอวัดนี้ค่ะซึ่งตกใจค่ะคุณขามีความแปลกมากเลยเพราะว่าโบสถ์ทั้งหลังเนี่ยเป็นสแตนเลสค่ะคุณนี่ค่ะความงามแล้วก็งดงามวิจิตรการตามากๆเลยนะคะยายก็เลยถือโอกาสว่าเอาวัดนี้แหละค่ะเป็นช่วงนุษย์ป้าพาเที่ยวเลยเดี๋ยวเราไปชมความงามภายในโบสถ์กันดีกว่าว่ามันจะงดงามวิจิตรการตาขนาดไหนทำด้วยสแตนเลสทั้งหลังเลยค่ะคุณขาตามยายมาเลยค่ะสวยงามมากเลยค่ะพระประธานพระพุทธมหาลาภโอ้ทุกขอกราบเลยนะเจ้าคะในรอบๆน่าจะเป็นรูปภาพฝาผนังเกี่ยวกับทศชาติแน่ๆเลย10ชาติของพระพุทธเจ้าเงียบมากๆเลยค่ะเหมาะแก่การนั่งสมาธิปฏิบัติธรรมมากๆเลยนะคะเนี่ยแต่ยายชอบพระพุทธรูปมากๆเลยสวยงามจริงๆเลยเจ้าค่ะเดี๋ยวลูกขออธิษฐานนะคะขอพรนะเจ้าค่ะขอให้หลวงพ่อพุทธเมตตามหาราชพระพุทธมหาราชส่งให้กระแสเรตติ้งมนุษย์ป้าพาเที่ยวสูงๆด้วยนะเจ้าค่ะมีคนดูเยอะๆทุกวันช่อง5บ่าย2โมงครึ่งค่ะหลวงพ่อช่วยลดจะสาธุนี่หลวงพ่อบอกได้เลยลูกจะเป็นรูปของพระอรหันต์ทุกๆพระองค์เลยนะคะอากาศเย็นสบายมากเลยค่ะน่าเดินชมรอบๆโบสถ์ให้รอบเลยนะคะนี่นี่นี่ค่ะนี นอกจากที่นี่จะมีโบสถ์สแตนเลสทั้งหลังแล้วยังมีระฆังสแตนเลสด้วยค่ะคุณผู้ชมทราบไหมคะว่าหนักกี่กิโล700กิโลกรัมค่ะคุณขาคนยกไม่ได้ต้องใช้รถเครนยกนะคะเดี๋ยวยายจะลองตีระฆังจะดังขนาดไหนสาธุหอยขอข้าพเจ้ามีชื่อเสียงโด่งดังเหมือนระฆังสแตนเลสวันนี้
ณผู้ชมคะวัดหัวสวนแห่งนี้นอกจากมีโบสถ์สแตนเลสที่ไม่เหมือนวัดทั่วๆไปแล้วยังเป็นสถานที่ที่สงบร่มรื่นเหมาะแก่การมาปฏิบัติธรรมอีกแห่งหนึ่งด้วยนะคะวันนี้ยายสุขใจได้บุญมากๆเลยนะคะพักกันช่วงนี้แล้วช่วงหน้าไปพบกับช่วงมนุษย์ป้าพากินค่ะมนุษย์ป้าพาเที่ยวมนุษย์ป้าพากินสนับสนุนโดยแตงโมแฮปปี้เฟรชเมื่อเดินทางท้องมันต้องหิวมนุษย์ป้าก็จะพาไปกินต่อให้สหายากแค่ไหนมนุษย์ป้าก็จะพาไปเองกินหมากินแมวกินมดกินแมงกุจิมนุษย์ป้าไม่พาไปกินหรอกค่ะกินได้ที่ไหนเราตอนนี้เห็นยายนั่งโลชิงช้าอย่างสบายใจอย่างนี้เห็นไหมคะตอนนี้ยายอยู่ที่ร้านชามแซ่บสุดยอดเย็นตาโฟชื่อดังแห่งเมืองปารีสฉะเชิงเซานี่เองนะคะดูเก้าอี้เขาสิคะดีมากๆเลยเข้าใจคิดเนาะให้ลูกค้ากินไปนั่งโยกไปชิวๆสบายๆบรรยากาศดีมากเลยค่ะเดี๋ยวเรามาสั่งกินเลยดีกว่าน้องๆๆๆสั่งเย็นตาโฟหน่อยแหมอ้าวนึกว่าใครยายแววแล้วคะสวัสดีค่ะคุณเป็นใครคะเจ้าของร้านเจ้าของร้านขอโทษค่ะค่ะมีอะไรแนะนำบ้างคะเนี่ยเมนูแนะนำที่ร้านนะคะเป็นเย็นตาโฟค่ะขึ้นชื่อมากค่ะขึ้นชื่อเย็นตาโฟงั้นยายสั่งเส้นใหญ่เย็นตาโฟได้ค่ะแล้วก็เสี่ยงไฮ้ต้มยำได้ค่ะแล้วก็บะหมี่น้ำใสอันนี้น้ำใสเหรอคะค่ะน้ำใสก็มีค่ะแต่สูตรเด็ดต้องเป็นเย็นตาโฟนะคะเย็นตาโฟดีกว่าทั้งแห้งทั้งน้ำเลยได้ค่ะได้ค่ะจัดมาให้ยายเลยค่ะได้ค่ะสักครู่เดียวน้ำอยากเป็นน้ำอะไรดีคะกระเจี๊ยบแก้ควยกาแฟน้ำมะนาวน้ำทำเองป่ะคะเนี่ยทำเองหมดเลยค่ะเหรอคะหน้าอย่างยายต้องกินแก้ควยค่ะแก้ควยได้ค่ะรอสักครู่นะคะได้ค่ะเดี๋ยวเด็กคงให้ค่ะสวัสดีค่ะคุณพี่สวัสดีค่ะแนะนำตัวนิดนึงค่ะชื่อจุ๋มค่ะเจ้าของร้านชามแซ่บสุดยอดเย็นตาโฟค่ะเปิดร้านมากี่ปีแล้วคะเกือบ2ปีแล้วค่ะอ๋ออันนี้สาขา2สาขา2แล้วสาขาแรกอยู่ไหนคะพี่เส้นหลวงพ่อโสธรค่ะก่อนถึงวัดข้างในเมืองค่ะทำไมคนถึงมากินกันเยอะคะเพราะว่าเรามีเคล็ดลับหรือสูตรเด็ดอะไรทำไมอ๋อของเราอร่อยเย็นตาโฟค่ะอร่อยเย็นตาโฟใช่ค่ะขึ้นชื่อมาที่นี่ต้องแนะนำให้ทานเย็นตาโฟค่ะแล้วมีเคล็ดลับอะไรไหมคะของเย็นตาโฟนี่มันอร่อยตรงไหนเอ่ยของเราไม่ใส่น้ำกระเทียมดองค่ะไม่ใส่น้ำกระเทียมดองค่ะไม่ใส่ชูรสด้วยค่ะใช่ค่ะได้ข่าวว่าไอ้น้ำซอสเนี่ยโกอินเตอร์ด้วยเหรอคะใช่ค่ะใช่ค่ะของเรามีส่งต่างประเทศค่ะตอนนี้เรามีส่งไป2ประเทศอ๋อน้ำซอสยี่ห้ออะไรคะเนี่ยอันนี้ใช่ไหมคะค่ะใช่ค่ะแซ่บพันล้านค่ะแซ่บพันล้านอ๋อส่งไปที่ไหนบ้างคะเนี่ยตอนนี้นะคะออสเตรเลียนะคะหาทานได้ประมาณวันที่20กันยายนโอ้20กันยาเมลเบิร์นค่ะส่วนแวนคูเวอร์นะคะ30กันยาหาซื้อทานได้เลยค่ะไม่ธรรมดาค่ะชามแซ่บสุดยอดเย็นตาโฟไม่ธรรมดานะคะอร่อยก็คือตรงน้ำซอสปรุงรสสีแดงนี่เองนะคะและแล้วอาหารก็มาถึงแล้วตุ้งนี่คุณคะเห็นชัดไหมคะเห็นชัดไหมคะออกไปใช่เห็นอาหารชัดไหมคะนี่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 อันนี้คือทะเลลวกจิ้มเมนูเสริมทะเลลวกจิ้มแต่นางเอกของร้านก็คือนี่เลยค่ะเย็นตาโฟต้มยำทะเลเย็นตาโฟต้มยำทะเลเห็นไหมคะคุณขาอันนี้แล้วก็อันนี้ก็คือเย็นตาโฟแห้งเย็นตาโฟแห้งอร่อยทั้งสองแบบแต่ยายข้องใจตรงอย่างนึงคือทำไมมันมีหลายสีจังคะตะกงตะเกียบก็ไม่ได้เอามาสีเดียวกันด้วยเป็นคนชอบความสดใสของสีสันค่ะแล้วก็บ่งบอกถึงราคาเวลาคิดเงินอ๋อเหรอคะชอบสีสันมิน่าตกแต่งร้านนี่โอ้โหสีสันสดใสมากๆเลยนี่ค่ะคุณค้าอันนี้เกลียวเกลียวไม่ใช่เกลียวทอดกับเกลียวทอดเกลียวทอดได้ไหมน่ากินจังเลยเดี๋ยวขอชิมน้ำก่อนนะคะเพราะว่าเห็นเขาพูดมามันต้องชิมด้วยตาด้วยปากตัวเองว่าไม่ต้องปรุงค่ะมีเครื่องปรุงไหมคะไม่มีค่ะอ๋อไม่มีเหรอคะค่ะไม่ต้องปรุงเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะสุดยอดมีอะไรที่ยังไม่ได้สั่งมั้งคะเนี่ยมีเย็นตาโฟผัดแห้งค่ะเย็นตาโฟผัดแห้งค่ะอ๋อยังแววอยากลองไปทำทานไหมคะเฮ้ยจริงเหรอทำได้เหรอคะทำได้ค่ะง่ายๆนิดเดียวเองค่ะไม่หวงสูตรหรอไม่หวงค่ะเพราะว่าเรามีซอสเย็นตาโฟขวดเดียวทำได้เลยค่ะเดี๋ยวก่อนที่เราจะกินตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราไปทำอีกเมนูนึงก็คือเย็นตาโฟผัดแห้งเย็นตาโฟผัดแห้งงั้นเราเข้าไปทำกันเลยดีกว่าค่ะได้ค่ะเดี๋ยวค่อยมากินนะทีเดียวเลย
มาถึงวิธีการทำเย็นตาโฟผัดแห้งค่ะวันนี้เราใช้เส้นเลยค่ะคุณจุ๋มวุ้นเส้นค่ะอันดับแรกก็คือน้ำมันกระเทียมเจียวใส่เลยค่ะอันนี้เป็นน้ำมันกระเทียมเจียวนะคะคุณขานี่เจียวเรียบร้อยแล้วใส่เยอะไหมช้อนหนึ่งช้อนหนึ่งค่ะนี่แล้วก็คนเช็คว่ามันร้อนหรือยังนะคะแล้วแต่ดูร้อนแล้วค่ะโอเคตามด้วยกุ้งสดเลยค่ะไม่ได้ค่ะกินเยอะมากไม่ได้ค่ะเพราะมีปลาหมึกด้วยนี่ตามด้วยปลาหมึกง่ายๆแค่นี้เองเลยค่ะไม่มีอะไรมากมายคลุกให้มันสุกไปเรื่อยๆแล้วเราก็ใส่ผักบุ้งค่ะใส่ผักบุ้งไปเลยแล้วซอสนี้ซอสนี้ปิดท้ายเลยซอสนี้ปิดท้ายเลยค่ะโอเคค่ะแค่นี้เองเหรอคะค่ะแค่นี้เองค่ะถ้าเกิดใครชอบรสจัดก็ใส่พริกหน่อยได้ก็ใส่พริกหน่อยได้ค่ะคุณจุ๋มคะเย็นตาโฟทำไมมันร้อนอะคะหาไปงั้นแหละมามุกนี้คุณจุ๋มเสร็จเลยค่ะหาไปงั้นเลยค่ะอุ้ยหอมมากเลยคุณผู้ชมค่ะนี่ถ้าเกิดกินเข้าไปในกล้องได้นะคะมันทะลุออกนอกจอไปแล้วค่ะคุณขานี่พออย่างนั้นได้ที่แล้วค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะใส่จานสีเหลืองเลยค่ะใส่จานเลยนะคะโอเคคนทางบ้านอยากมาทานมายังไงคะที่ร้านสามแซ่บสาขา2เนี่ยค่ะร้านเราอยู่เส้นเลี่ยงเมืองฉะเชิงเทราค่ะโทรมาได้เลยนะคะถ้ามาไม่ถูกนะคะเลี่ยงเมืองฉะเชิงเทราเที่จะไปทางพนมสารคามใช่ค่ะเดี๋ยวยายก็ขอตัวไปกินเย็นตาโฟผัดแห้งตกลงวุ้นเส้นหรือเย็นตาโฟก่อนเย็นตาโฟผัดแห้งใส่วุ้นเส้นนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณจุ๋มจากสามแซ่บสุดยอดเย็นตาโฟที่ดังที่สุดในฉะเชิงเทราเลยนะคะขอบคุณค่ะยายแหววต้องขอพักช่วงนี้เพื่อไปกินเย็นตาโฟก่อนแล้วก็ช่วงหน้าไปพบกับมนุษย์ป้าพาสวยค่ะมนุษย์ป้าพาเที่ยวมนุษย์ป้าพาเที่ยวสนับสนุนโดยPTT Live Station ความสุขหลากสไตล์ในที่เดียวสวัสดีครับผมสุทธาทวีศรีธนาโชคกับพลังพิทักษ์โลกแบตเตอรี่ถือเป็นอุปกรณ์สำคัญอันดับต้นๆในการขับขี่รถในขณะที่สตาร์ทรถถ้าแบตเตอรี่ไม่พอท่านอาจจะเจอปัญหาสตาร์ทเครื่องยนต์ไม่ติดวันนี้เราจึงมีวิธีพ่วงแบตเตอรี่ที่ถูกวิธีที่ท่านสามารถทำได้เองมาฝากกันครับก่อนอื่นต้องเตรียมสายพ่วงแบตเตอรี่รวมถึงรถคันที่จะมาช่วยพ่วงแบตเตอรี่หลังจากนั้นทำตามขั้นตอนได้ดังนี้ 1. นำสายขั้วบวกหนีบขั้วบวกของแบตเตอรี่รถที่ไฟหมดก่อนแล้วจึงหนีบขั้วบวกของแบตเตอรี่รถที่มีไฟ 2. นำสายขั้วลบหนีบขั้วลบของแบตเตอรี่รถที่มีไฟแล้วหนีบไปอีกข้างเข้ากับตัวถังหรือโลหะในเครื่องยนต์ของรถคันที่ไม่มีไฟ 3. เมื่อหนีบสายพ่วงครบแล้วสตาร์ทเครื่องยนต์ของรถคันที่มีไฟก่อนแล้วจึงสตาร์ทเครื่องยนต์คันที่ถูกพ่วง 4. ถ้าเครื่องยนต์ติดแล้วให้ถอดสายพ่วงออกทีละขั้วโดยเริ่มจากขั้วลบที่หนีบอยู่กับตัวถังรถก่อนแล้วจึงถอดปลายสายอีกด้านจากนั้นให้ถอดขั้วบวกที่หนีบอยู่กับแบตเตอรี่รถที่มีไฟก่อนแล้วจึงถอดปลายสายอีกด้านจากรถคันที่ไฟหมดเป็นอย่างไรกันบ้างครับกับวิธีการพ่วงแบตเตอรี่รถยนต์ที่เรานำมาฝากด้วยความปรารถนาดีจากสถานีบริการน้ำมันปตท.ท่านผู้ชมสามารถมีส่วนร่วมกับโครงการแยกแลกยิ้มโดยการแยกขยะก่อนทิ้งลงถังซึ่งเป็นการสร้างวินัยที่ดีให้กับสังคมสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.yaklekyim.com และสำหรับวันนี้ผมกับพลังพิทักษ์โลกต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับมนุษย์ป้าพาสวยสนับสนุนโดย Beauty Art พบกับอาจารย์หญิงอีกแล้วนะคะในช่วงมนุษย์ป้าพาสวยช่วงที่ทุกคนต้องดูเพราะถ้าคุณไม่ดูคุณจะสวยไม่เท่าคนอื่นวันนี้นี่เห็นสาวๆไหมวันนี้ใครเอ่ยใครมาแนะนำตัวนิดนึงค่ะสวัสดีค่ะพวกเราเดฟจีค่ะพวกเราเดฟจีค่ะพวกเรานะคะ
วันนี้นะคะน้องๆเดฟจีมาถึงรายการนะคะเขาเป็นใครเขาคือทีมเต้นหญิงล้วนนะคะซึ่งตอนนี้มาแรงมากเลยนะคะเห็นว่าไปแข่งขันในรายการได้รับคะแนนโหวตมากมายมหาศาลเลยซึ่งวันนี้เขาเป็นทีมเต้นก็จริงแต่ว่ารายการมนุษย์ป้าของเราเนี่ยไม่อยากจะคุยกับเขาเรื่องทีมเต้นหรอกเพราะว่ากลัวป้าเนี่ยจะไปแย่งอาชีพเด็กๆเขานะคะเรามาคุยเรื่องความสวยความงามกันดีกว่าว่าน้องๆมีวิธีการดูแลตัวเองยังไงตั้งแต่หัวจรดเท้าเลยนะคะใครจะเป็นคนตอบเอ่ยน้องเอเชียค่ะน้องเอเชียทีมทั้งทีมเนี่ยมีวิธีการดูแลเรื่องเอาเรื่องการออกกำลังก่อนเรื่องกำลังร่างกายของเราเนี่ยเวลาจะไปเต้นไปอะไรอย่างเงี้ยทุกคนเนี่ยต้องดูแลยังไงค่ะอันดับแรกนะคะก็คือการออกกำลังกายค่ะยิ่งเราเป็นนักเต้นอยู่แล้วนะคะเราจะมีโอกาสในการออกกำลังกายมากอยู่แล้วค่ะและนอกจากนั้นก็คือการควบคุมอาหารทานอาหารที่มีประโยชน์ค่ะแล้วก็พักผ่อนให้เพียงพอทานน้ำเยอะๆค่ะสูตรสำเร็จคนสวยเลยนะคะสูตรสำเร็จคนสวยสูตรสำเร็จคนอมตะอะไรอย่างเงี้ยนะกินทานน้ำเยอะๆพักผ่อนที่เพียงพอใช่แล้วก็แล้วเวลาเราอยากจะแต่งตัวแต่งหน้าเนี่ยเห็นต้องรีบเร่งไปทั่วประเทศอย่างเงี้ยนะคะค่ะบางทีงานเช้างานดึกเนี่ยแข่งขันกับเวลาแล้วทีนึงหลายๆคนเนี่ยมีวิธีการดูแลเรื่องความสวยความงามยังไงค่ะก็เรื่องการแต่งหน้านะคะก็เป็นสิ่งที่พวกเราต้องทำกันทุกวันจริงๆแล้วก็ต้องทำภายในเวลาที่มีจำกัดด้วยนะคะตัวช่วยของเราที่จะทำให้การแต่งหน้าของเราเป๊ะขึ้นแล้วก็สะดวกรวดเร็วขึ้นก็จะเป็นการแต่งหน้ากึ่งถาวรค่ะการแต่งหน้ากึ่งถาวรคืออะไรเอ่ยก็จะเป็นพวกสักคิ้วสักปากอะไรอย่างเงี้ยค่ะให้มันดูเป๊ะขึ้นสวยขึ้นแล้วก็เวลาเราไม่แต่งหน้าเนี่ยหน้าก็จะไม่ดูซีดด้วยค่ะเต้นเท่าไหร่ก็ไม่เหนื่อยใช่ค่ะก็จะสวยเหมือนเดิมทั้งที่เหนื่อยอะไรใช่ค่ะน่าจะดูสดใสตลอดเข้าไว้ใช่ค่ะแม็กอัพนะคะก็คือการแต่งหน้าถึงถาวรนั่นเองใช่ต่อจากการแต่งหน้าถึงถาวรเนี่ยทีนี้มีเรื่องที่อยากรู้อีกค่ะวิธีการเลือกใช้ร้านหรือผลิตภัณฑ์ที่น้องๆอยากจะเลือกเนี่ยหนูเลือกเนี่ยช่วยกันเลือกหรือว่าให้หัวหน้าทีมเลือกให้แล้วก็ชี้เลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็วิธีที่เลือกร้านใช่ไหมคะส่วนใหญ่เนี่ยเราก็จะทำเสริมสวยเนี่ยร้านเดียวกันอยู่แล้วเพราะว่าถ้าร้านไหนดีเนี่ยก็จะเป็นการพูดปากต่อปากแนะนำซึ่งกันและกันเรื่องสามัคคีมากค่ะก็อย่างแรกที่จะเลือกร้านก็จะดูจากรีวิวแล้วก็ความปลอดภัยแล้วก็ความน่าเชื่อถือเป็นหลักค่ะความน่าเชื่อถือนี่ยังไงเอ่ยความน่าเชื่อถือเนี่ยเราก็จะดูจากมีคนทำเยอะไหมหรือคนใกล้ตัวเราเนี่ยไปทำมายังไงบ้างแล้วเป็นยังไงบ้างเพราะว่าการดูรีวิวอย่างเดียวเนี่ยเขาอาจจะไปเอารูปคนอื่นมาใช้ก็ได้ใช่ไหมคะแต่ว่าหนูดูลึกขนาดนั้นเลยใช่ไหมใช่ค่ะส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นแบบว่าเพื่อนแนะนำจากเพื่อนมากกว่าแล้วก็เห็นของจริงๆใช่ต้องเห็นของจริงค่ะแล้วก็ร้านนั้นๆนะก็คือต้องมีความสะอาดมีช่างที่มืออาชีพแบบนี้ค่ะทำมานานแล้วอะไรใช่แล้วค่ะสุดท้ายนี้นะคะอยากจะให้น้องๆเดฟจีฝากผลงานนะคะทางไหนบ้างคะน้องหยกค่ะค่ะนอกจากเราจะแข่งขันทางรายการแล้วนะคะเราก็ยังมีอีเวนต์ค่ะทั่วราชอาณาจักรไทยเลยค่ะหรือว่านอกประเทศก็ได้นะคะสามารถจ้างพวกเราได้ค่ะก็ตามพวกเราได้นะคะในแฟนเพจ Facebook ค่ะชื่อว่า Miss Foxy by Dev G ค่ะแล้วก็ทาง YouTube ค่ะ Dev G Official ค่ะฝากติดตามพวกเราด้วยนะคะค่ะเดฟจีนะคะถ้าใครยังไม่รู้จักเดฟจีต้องทำความรู้จักด่วนเลยนะคะเพราะว่าเธอจะดังมากแล้วในอนาคตต่อไปซึ่งดิฉันเนี่ยก็อยากจะไปสมัครกับเขาแต่ว่าเขาไม่ให้ค่ะอายุไม่ถึงนะคะ อาทิตย์นี้หมดเวลาลงแล้วนะคะอย่าลืม Instagram แล้วก็ Facebook ข้างล่างนี้นะคะถ้าอยากจะคุยกับมนุษย์ป้าพาสวยสำหรับวันนี้นะคะดิฉันขอตัวไปซ้อมเต้นกับเดฟจีก่อนนะคะเผื่อจะมีปรากฏการณ์ใหม่นะคะบายก็อิ่มอกอิ่มใจอิ่มบุญกันทั่วหน้าทั่วตากันเลยนะคะสำหรับมนุษย์ป้าพาเที่ยวในวันนี้ซึ่งพามาเที่ยววัดหัวสวนวัดที่เป็นโบสถ์สแตนเลสทั้งหลังนี้นะคะหมดเวลาของมนุษย์ป้าพาเที่ยวแล้วนะคะต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีของเราด้วยไม่ว่าจะเป็นปตท.น้ำดื่มน้ำแร่สปริงเมินเนอรัลแตงโมแฮปปี้เฟรชเดอะบิวตี้อาร์ตณตลิ่งชันคอฟฟี่วันนี้หมดเวลาของรายการมนุษย์ป้าพาเที่ยวแล้วพบกันใหม่วันพุธหน้าบ่าย 2:30 น.วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
ระทึกแค่ไหนมนุษย์ป้าก็จะพาไปลุยต่อให้มันหวาดเสียวแค่